สวัสดีครับพบกับคาร์ออฟโนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรเชิญรับฟังกันได้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกันกดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับเพลาลูกเบี้ยวหรือแคมชาร์ปเป็นเพลาหมุนที่ถูกสร้างให้บริเวณแกนเพลามีชิ้นโลหะยื่นออกมาในรูปทรงของรูปไข่โลหะที่ยื่นออกมาจากแกนเพลาที่เป็นรูปไข่นี้เองเรียกว่าลูกเบี้ยวเมื่อเวลาแกนเพลาหมุนลูกเบี้ยวก็จะหมุนตามเพลาลูกเบี้ยวทำหน้าที่ควบคุมการเปิดวาล์วไอดีเพื่อให้ไอดีไหลเข้ามาสู่ห้องเผาไหม้และเปิดวาล์วไอเสียเพื่อให้ไอเสียไหลออกไปสรุปคือเมื่อเพลาลูกเบี้ยวหมุนเมื่อใดก็จะต้องมีการเปิดปิดของวาล์วเกิดขึ้นเมื่อนั้นเพลาลูกเบี้ยวติดตั้งอยู่ที่ไหนถ้าในเครื่องยนต์รุ่นเก่าหน่อยจะมีเพลาลูกเบี้ยวเป็นแกนอยู่ภายในห้องเสื้อสูบซึ่งได้รับแรงหมุนมาจากเพลาข้อเหวี่ยงอีกทีเครื่องยนต์ที่มีเพลาลูกเบี้ยวติดตั้งอยู่ในห้องเครื่องนี้เวลาเพลาลูกเบี้ยวหมุนก็จะไปดันเอาลูกกระทุ้งให้ไปดันเอาก้านกระทุ้งซึ่งแกนอีกด้านหนึ่งของก้านกระทุ้งก็จะไปดันกระเดื่องวาล์วให้ไปกดวาล์วให้เปิดออกเมื่อวาล์วเปิดออกก็จะส่งผลให้มีการถ่ายเทอากาศในห้องเผาไหม้ซึ่งวาล์วที่ติดตั้งอยู่เหนือห้องเผาไหม้เราเรียกกันว่า overhead valve ครับส่วนเครื่องยนต์ที่มีการติดตั้งเพลาลูกเบี้ยวอยู่ด้านบนของฝาสูบเรียกว่า overhead camshaft การทำงานในลักษณะนี้จะไม่ใช้ก้านกระทุ้งในการส่งต่อกำลังเพราะเพลาลูกเบี้ยวจะควบคุมการเปิดปิดวาล์วด้วยตัวเองซึ่งเป็นการควบคุมการทำงานโดยตรงและลดชิ้นส่วนอุปกรณ์ให้น้อยลงด้วยเครื่องยนต์ overhead camshaft ส่วนใหญ่จะใช้ลูกเบี้ยวในการควบคุมการเปิดปิดวาล์วโดยตรงแต่อาจจะมีเครื่องยนต์บางรุ่นที่ใช้กระเดื่องวาล์วในการทำงานเครื่องยนต์ใดใช้เพลาลูกเบี้ยวแกนเดียวติดตั้งอยู่เหนือฝาสูบในการควบคุมการเปิดปิดการทำงานของวาล์วเรียกเครื่องยนต์นั้นว่ามีการทำงานแบบซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปต่อมามีการออกแบบให้มีเพลาลูกเบี้ยวอยู่2แกนติดตั้งอยู่คู่ขนานกันแกนหนึ่งควบคุมการเปิดปิด ID โดยเฉพาะส่วนอีกแกนหนึ่งควบคุมการเปิดปิดไอเสียโดยเฉพาะเช่นกันเรียกเครื่องยนต์นั้นว่ามีการทำงานแบบดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปที่เราสามารถเห็นตัวอักษรนี้พิมพ์ติดอยู่บนฝาวาล์วของรถหลายๆรุ่นแกนเพลาลูกเบี้ยวได้รับแรงฉุดให้หมุนจากเพลาข้อเหวี่ยงซึ่งตัวกลางที่ส่งผ่านแรงฉุดนี้มี3ชนิดคือเฟืองราวลิ้นโซ่ราวลิ้นสายพานราวลิ้นเครื่องยนต์ใดๆจะเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งนั้นขึ้นอยู่กับการออกแบบของบริษัทผู้ผลิตไม่ว่าจะเป็นเพลาลูกเบี้ยวที่ติดตั้งอยู่ในห้องเครื่องหรือติดตั้งอยู่เหนือวาล์วก็จะต้องได้รับแรงฉุดให้หมุนด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งครับถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ถูกใจมากๆโปรดกดแชร์ก็จบกันไปแล้วนะครับในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ